ำลังเราเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์คือการกำกับดูแลก็จะมีอยู่ 2-3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบการขนส่งทางรางเนี่ยเขาสามารถจะเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยในแง่อุบัติเหตุปลอดภัยในแง่ของระบบต่างๆทั้งคนขับตัวรถแล้วก็ตัวทางถ้าสำหรับรถไฟปกติเนี่ยเราก็ประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่โอเคอะแต่ที่รถไฟมันตกรางบ่อยๆคราวนี้ที่รถไฟตกรางบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบคือตัวรถเองตัวคนขับแล้วก็ตัวรางทางกรมขนส่งทางรางก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบต่างๆน่ะมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้ระบบการขนส่งทางรางได้สะดวกสบายหน้าที่ที่3ก็คือว่าบนราคาที่เป็นธรรมกับประชาชนเราก็มาดูว่าราคาค่ารถไฟฟ้าทั้งหมดรถไฟรวมถึงรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเนี่ยประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเป็นธรรมรัฐบาลซัพพอร์ตหรืออุดหนุนยังไงให้ประชาชนสามารถใช้ระบบการขนส่งทางรางได้มากขึ้นฉะนั้นระบบแมสทรานซิตหรือรถไฟฟ้าที่ประชาชนเข้าใจกันเนี่ยก็คือการขนส่งให้คนจำนวนมากเนี่ยไปใช้เราจะเป็นคนแค่บอกว่าไม่เกินเท่านี้นะแต่ส่วนตลาดเนี่ยจะมีกลไกของตลาดที่เกิดการแข่งขันกันเองบ้างหรือว่าตัวธุรกิจเนี่ยเขาสามารถจะออกแคมเปญหรือโปรโมชั่นให้ประชาชนใช้ค่าโดยสารที่ถูกกว่าได้ด้วยตัวเขาเองแต่กรมเป็นผู้แค่ห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้รถไฟความเร็วสูงในอนาคตก็เช่นเดียวกันทางกรมเป็นแค่บอกก็แค่ว่าห้ามเกินซิลลิ่งเท่านี้นะเพดานเท่านี้แต่ส่วนการจะคิดค่าโดยสารเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการหรือตัวโอเปอเรเตอร์ตัวรถไฟความเร็วสูงรถไฟระหว่างเมืองคล้ายๆเครื่องบินก็ขึ้นอยู่ว่าเราจองตอนไหนถ้าจองวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็แพงถ้า early bird จองวันนี้ไปปีหน้าอันนี้ก็ถูกมากแล้วก็ชั้นถ้าเป็นบิสเนสเราก็ไม่ห้ามหรอกคิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันเป็นเชิงบิสเนสแต่ส่วนชั้นที่เป็นระดับค่าตั๋วราคามาตรฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นคนกลุ่มใหญ่ละเราก็จะกำหนดแค่เพดานพร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางยังอธิบายเพิ่มเติมถึงภารกิจของกรมซึ่งแตกต่างจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะเป็นผู้กำกับดูแลไม่ใช่ผู้ให้บริการค่ะแตกต่างกันมากครับปกติผู้เล่นหรือ stakeholder มีอยู่แค่3คนคือคนกำหนดนโยบายคนกำกับดูแลแล้วก็ operator คือผู้เล่นผู้เดินรถกรมไม่ได้ไปเดินรถเลยตัวกรมการส่งทางรางนะครับเราไม่ได้ไปใกล้ชิดประชาชนขนาดต้องไปออกตั๋วเดินรถเก็บตั๋วดูแลตัวขบวนรถนั้นเป็นหน้าที่ของตัว operator หรือผู้ประกอบการทางกรมเป็นคนออกมาตรฐานเราเหมือนคุณครูบอกว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมเรื่องแบบนี้ควรทำนะเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำทำไม่ได้นะอันนี้คือหน้าที่ของ regulator ซึ่งแตกต่างจากการรถไฟมากการรถไฟก็จะเป็น operator หรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าหากว่ามีผู้เดินรถรายอื่นที่เป็นเอกชนที่ไม่ใช่การรถไฟที่เป็นรัฐวิสาหกิจเรากรมก็จะเป็นคนบอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ